สวัสดีครับพบกันอีกหนึ่งทรงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตัดซอยผมในแนวของรากไทรประยุกต์นะครับไม่ใช่รากไทรโดยตรงจะเป็นแบบรากไทรที่ประยุกต์ออกมาจากทรงรากไทรมาตรฐานเพราะว่ารากไทรมาตรฐานช่องบนจะสั้นนะครับค่อนข้างจะสั้นเหลืออยู่ที่ประมาณ3นิ้วถึง4นิ้วแต่เนี่ยผมจะทําให้แบบเป็นรากไทรประยุกต์ให้มีความยาวมากขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆตัดไปก็จะแนะนำหลักการตัดแบบให้ง่ายและก็สามารถทำได้เหมือนเดิมจะไม่แบ่งแบบยุ่งยากมากเกินไปนักไม่ให้เทคนิคชั้นสูงมากเกินไปนักเพราะว่าบางท่านส่วนมากที่ซื้อไปชมเนี่ยจะเป็นมือใหม่หัดตัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเริ่มจากกอไก่ขอไข่ขึ้นไปเรื่อยๆรับรองว่าเทปท้ายๆเนี่ยจะเป็นเทคนิคชั้นสูงเช่นการตัดแบบสโตกสไลด์คัทเอฟเฟกต์คัตโรลลิ่งคัตเนี่ยท่านจะได้ชมแน่นอนก็คอยติดตามชมกันต่อไปนะครับเอาละครับเราก็จะนำกระบอกฉีดน้ำเนี่ยมาทำการฉีดแนะนำให้ซอยเปียกก่อนนะบางท่านอาจจะเคยดู VCD ชุดเก่าผมไปทำไมให้เรียนซอยแห้งอันนั้นสำหรับคนที่ว่าเริ่มจะชั้นสูงขึ้นไปแล้วนะครับจึงแนะนำให้ฝึกหัดตัดผมแห้งแต่เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยแข็งเท่าที่ควรยังเดินไม่ค่อยคล่องเนี่ยขอแนะนำให้ตัดผมเปียกก่อนนะพูดเปรียบเทียบเหมือนกับเด็กกำลังตั้งไข่นะฮะกำลังคานกำลังนอนกำลังคานกำลังตั้งไข่กำลังลุกกำลังเดินเช่นเดียวกันแหละครับการเรียนทำผมก็จะต้องค่อยๆก้าวย่างทีละนิดทีละนิดนะครับอันดับแรกเลยเราก็จะทำการแบ่งผมด้านหน้าข้างบนเอาไว้ก่อนผมก็จะแนะนำให้แบ่งผมทุกครั้งก่อนเพื่อการศึกษาจะได้ง่ายสะดวกในการเรียนนะครับเราก็จะแบ่งส่วนที่1ก่อนคราวนี้เรามาดูใกล้ๆกันขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการแบ่งอีกจุดกลางก็ลงมากลางใบหูเสร็จแล้วแบ่งอีกหนึ่งครั้งตามภาพที่ชมอยู่นี้เกือบถึงหางคิ้วก็เช่นเดิมนะครับผมยังมีกระจกมองก็อาจจะมองลำบากหน่อยหนึ่งไม่มีผู้กำกับไม่มีคนนั่งมองนั่งบอก ก็ต้องลำบากแบบนี้แล้วนะครับ แต่ว่าทำได้ใจรักแหละจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากขายแพงนะแต่ว่าเห็นบางคนเนี่ยไปเสียรู้คนอื่นอ่ะเสียได้เสียทีงหลายหมื่นเป็นแสนเสียได้พอจะมาเสียซีดีดีวีดีของผมทรงละ 1,900 บาทเนี่ยเสียไม่ได้หรือไม่ก็บอกว่าเงินหมดแล้วทุนหมดแล้ววันนี้ก็เพิ่งมีโทรมาจากต่างจังหวัดภาคอีสานนะครับแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อก็บอกว่าหมดกันไปเยอะมากมาเจออาจารย์ช้าเกินไปก็บอกไม่เป็นไรเจอช้าดีกว่าไม่เจอนะครับก็เลยมาศึกษาจาก DVD ของผมก็บอกไม่เป็นไรเสียรูปไปแล้วก็ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเนาะเสียเงินไปแล้วก็มาตั้งต้นใหม่นะครับมาตั้งต้นเรียนจาก DVD ของผมใหม่คราวนี้เรามามองบริเวณด้านข้างใบหูที่เราจะปล่อยผมเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับก็คือระดับพอดีใบหูไม่ถึงหลังใบหูนะครับตามนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ลองมาดูข้างซ้ายกันต่อไปวันนี้เปลี่ยนขาตั้งหัวหุ่นใหม่ได้ใหม่แล้วลืมเก่าเดี๋ยวเขาจะน้อยใจก็เลยเอาขาตั้งอันเก่ามาใช้บ้างจริงๆแล้วจะมีถาดด้วยนะครับอันนี้เป็น10กว่าปีละก็ยังใช้ได้อยู่
นี่คือส่วนที่เราจะเก็บเอาไว้ก่อนคือด้านใบหูตามภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ซ้ายขวาขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการแบ่งเก็บผมด้านหลังก็อาจจะแบ่งลำบากนิดนึงเพราะว่าผมไม่มีกระจกมองนะยืนก็ไม่ถนัดเดี๋ยวก็จะไปบังกล้องแต่ก็จะพยายามทำให้เห็นกันมันไม่เหมือนในการทำงานตัดผมเป็นช่างในร้านการที่จะทำสื่อการสอนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเสร็จแล้วแบ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับเฉียงลงไปแบบนี้นะครับเฉียงลงไปแบบนี้เราจะปล่อยชายผมข้างล่างเนี่ยเอาไว้ก่อนนะครับข้างล่างเนี่ยเราจะปล่อยเอาไว้ให้มีความยาวแบบนี้เลยเป็นแบบรากใสเราจะเก็บผมเอาไว้เฉียงกี่องศาลองสังเกตดูนะครับเก็บผมตรงนี้เอาไว้ก่อนครับผมช่วงนี้เราจะเก็บปล่อยเอาไว้จะไม่ตัดจะคงความยาวเอาไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็มาทำการแบ่งผมอีกข้างหนึ่งแบ่งให้ได้ระดับเดียวกันใช้หวีซอยทำการแบ่งเฉียงขึ้นมาข้างบน เสียงอาจจะแหบแห้งหน่อยนะครับเพราะว่าพักผ่อนน้อยมาหลายคืนแล้วเราก็แบ่งได้แล้วเก็บผมข้างบนขมวดติดกิ๊บเอาไว ตอนนี้เราแบ่งผมเสร็จแล้วเราลองชมกันนะครับว่าผมแบ่งผมเนี่ยกี่ส่วนด้านหน้าเนี่ยด้านบนตรงนี้1ส่วน2ส่วน3ส่วนแล้วก็ด้านหลัง2ส่วนด้วยกันลองชมดูดีๆนะครับการแบ่งผมว่าผมแบ่งทั้งหมดกี่ส่วนจำเป็นนะครับต้องแบ่งผมให้ได้อย่างที่ผมทำให้ชมเมื่อเราแบ่งผมได้แล้วผมก็แนะนำให้เก็บผมบริเวณด้านหลังเอาไว้ก่อนประเภทบ๊อบลากไซหรือลากไซเสยลากไซเด็กฮาร์ดบ๊อบลากไซบ๊อบทุยเนี่ยผมจะแนะนำให้เก็บผมบริเวณข้างหลังเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดตัดแล้วผมจะหายนั่นเองแล้วก็เวลาแบ่งผมเนี่ยเราต้องแบ่งให้ส่วนข้างล่างที่เราแบ่งผมเก็บเอาไว้เนี่ยต้องเก็บเอาไว้ให้เท่ากันด้วยไม่เท่ากันก็ไม่ดีนะครับหนาบางก็ไม่ดีข้างนี้เนี่ยเก็บผมขึ้นเป็นน้อยไปนิดนึงผมเลยทำการแบ่งใหม่อีกหนึ่งครั้งแบ่งเหมือนเดิมเก็บผมขึ้นไปใหม่นิดนึงต้องแบ่งให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดเลยนะครับแบ่งให้เท่ากันเลยดีที่สุดเอาละนะครับตอนนี้ก็เท่ากันแล้วเสร็จแล้วก็จะแนะนำให้เก็บบริเวณผมที่ข้างล่างเนี่ยเอาไว้เลยเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เนี่ยถ้าเราไม่เก็บเอาไว้ตัดไปเดี๋ยวมันจะหาย
มันจะเสียได้มันจะหายได้นะครับผมก็จะแนะนำให้ใช้ถักเปียส่วนความหนาของผมเนี่ยเราสามารถแบ่งให้บางขนาดนี้ก็ได้เป็นลากบางๆเลยก็ได้ถ้าหากว่าเราอยากจะให้มันมีลากบางๆเลยนะครับหรือจะแบ่งหนาหนาแบบนี้ก็ได้นะฮะอยู่ที่ว่าผมลูกค้าเข้ามาเนี่ยหนาหรือบางด้วยต้องดูตรงนี้ด้วยนะเอาละคราวนี้เราก็จะเอาคลิปมาติดผมบริเวณข้างล่างที่เราปล่อยเอาไว้หรือถ้าไม่งั้นเราก็ใช้วิธีถักเปียก็ได้อันนี้มือใหม่เนี่ยเหมาะมากเลยนะเพราะว่าโอกาสที่จะไปเอาหวีไปเกี่ยวมาตัดออกไปเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเคยมีครับบางคนเป็นช่างมาแล้วแหละเก็บเอาไว้เราก็ไม่ได้เก็บถักเปียเก็บตัดเพลินไปหน่อยฮะตัดข้างบนตัดไปตัดมาตรงนี้หายหมดเลยฮะบริเวณไรอะไรผมเนี่ยหายมันก็ไม่สวยประเภทเล่นไรหรือว่าลากใส่เนี่ยมันก็จะไม่สวยทำเพลินไปคือมั่นใจว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะตัวเองก็มีประสบการณ์แล้วแต่หารู้ไหมพอทำเสร็จตรงนี้หายไปเลยครับก็เลยไม่สวยลายผมข้างหลังก็เลยไม่สวยนั่นเองเสร็จแล้วเราก็นำคลิปมาติดไว้นำหนังยางสติ๊กมาติดไว้ซะก็คือจุดเนี่ยอย่างไรมันก็ไม่หายรับประกันว่ายังไงก็ไม่หายผมบริเวณตรงเนี้ยยังไงก็ไม่หายความยาวก็คงอยู่เท่าเดิมลายผมก็จะมีอยู่เหมือนเดิมตรงเนี้ยห้ามหายเด็ดขาดส่วนมากถ้าไม่เก็บไว้ตรงเนี้ยจะชอบหายตัดเพลินครับบางทีก็มาด้านหน้าใบหูพอเพลินปุ๊บแทนที่มันจะทิ้งหรือสวยด้านหลังใบหูกลับหายว้าวไปเลยเหลือตรงกลางอย่างเดียวมันก็จะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยแนะนำให้เก็บเอาไว้แบบนี้เลยนะเอาละเราเข้าใจวิธีการแบ่งผมแล้วนะครับเกี่ยวกับการที่เราจะตัดลากใส่ประยุกต์ก็ได้หรือว่าเป็นบ๊อบเล่นลากเล่นไรผมก็ได้นะครับเปลี่ยนการแบ่งนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเอาละทีนี้ผมจะแนะนำให้ทำการตัดผมบริเวณด้านข้างใบหูก่อนผมจะไว้จรยาวๆจะแนะนำการตัดจรยาวๆโดยเริ่มตัดที่บริเวณข้างใบหูข้างใดข้างหนึ่งก่อนนั่นเองผมจะเอาหวีที่มีขีดวัดตรงไม้บรรทัดเนี่ยมาทำการตัดนะครับจับผมตรงนี้มาหนาประมาณเซนครึ่งกำหนดความยาวขึ้นมาก่อนดึงผมไม่ได้มุมฉากกับศีรษะเลยนะครับให้ได้เรียกว่ามุมฉากอย่างเนี้ยถ้าเรานับครึ่งวงกลมนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ135องศานะครับมุมฉากก็อย่างเนี้ยนะฮะปุ๊บขึ้นมาตรงก็เป็น90เสร็จแล้วเราจะกำหนดความยาวกี่นิ้วเอาหวีเนี่ยวัดเลยนะครับผมจะให้ความยาวอยู่ที่กี่ขีดดูนะครับนี่คือนิ้วดึง1ขีด2นิ้ว3นิ้วนะครับประมาณ3นิ้วครึ่งเผื่อไว้ก่อนเอาสัก4นิ้วนะครับ4นิ้วเรากำหนดความยาวไว้ก่อนดึงให้ได้มุมฉากนะเป็นการมาร์คขึ้นมามาร์คจุดกำหนดความยาวนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะง่ายหมดเลยเนี่ย4นิ้วนะครับมองเห็นไหมครับ4นิ้วแล้วนะครับ4นิ้วแล้วนะที่ผมวางนิ้วมือลงไปเสร็จแล้วก็ทำการตัดออกไปนะครับเดี๋ยวให้เห็นการตัดด้วยดีกว่าผมตัดท่านี้นะครับนี่คือเรามาร์กกำหนดความยาวที่4นิ้วก็คือหวีตัวนี้จะมีขีดวัดยังยาวไปนิดหนึ่งนะครับ4นิ้วนะครับเอาละได้แล้วนะครับ4นิ้วกำหนดความยาวขึ้นมาได้แล้วตรงชั้นล่างเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเราจะไว้เป็นจรยาวๆบางๆนะครับจุดต่อมานะครับผมจะแนะนำให้ทำยังไงต่อไปผมจะแนะนำให้ตัดแบบง่ายๆยังไม่ต้องสไลด์แบ่งผมข้างล่างขึ้นไปข้างบนอีกครับขึ้นไปเทียบกับอันที่หนึ่งที่เราตัดไปแล้วส่วนที่หนึ่ง
มองเห็นไหมครับที่เราตัดไปแล้วนะครับก็ทำการตัดออกไปนะครับถ้าไม่เห็นก็ต้องตัดอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับพอปล่อยลงมาเนี่ยจอนก็จะไม่สั้นก็จะไล่ค่อยๆยาวมาสรุปก็คือถ้าเราดึงมาตัดทั้งหมดปุ๊บเนี่ยนะครับจอนจะยาวประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยเลื่อนมาจับผมข้างล่างขึ้นมาเลยนะครับจับผมขึ้นมาเลยหวีให้ตึงเรียบแล้วดึงขึ้นมาข้างบนเทียบกับผมที่เราตัดไปแล้วเห็นไหมครับคราวนี้ผมจะจับกรรไกรอีกท่าหนึ่งแล้วเมื่อกี้ท่าคว่ำตอนนี้ท่าอะไรครับเสร็จแล้วลองปล่อยมาดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้จอนยาวไหมครับได้จอนยาวอยู่ไหมครับยาวแล้วก็บางด้วยเห็นไหมครับนี่คือจอนยาวอีกรูปแบบหนึ่งเราทำข้างขวามือเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะมาทำข้างซ้ายเหมือนกันจุดต่อมาแบ่งผมตัวนี้ลงมาแล้วนะครับเราจะเอาตรงไหนมาเป็นเกณฑ์หรือไกด์ไลน์เราชมนะครับเอาผมบริเวณตรงใบหูตรงนี้นะครับตรงนี้มาเป็นจุดวัดตัดก็ประมาณ4นิ้วเหมือนกันเห็นไหมครับประมาณ4นิ้วนะครับยกผมสูงเท่าไหร่ครับพอมาถึงด้านหลังเนี่ยแนะนำให้ยกประมาณเท่าไหร่ครับ90องศานะครับแนะนำไปยก90องศาเราจะไม่ยกสูงแบบข้างไปหูแล้วถ้าหาเกณฑ์ไม่เจอวัดไปเลยนะครับ4นิ้วก็คือ4ขีดวัดไปเลยนะครับ4ขีดก็ประมาณนี้นะครับวัดไปเลยนะครับแล้วตัดออกไป4นิ้วตัดธรรมดาครับ4นิ้วเหมือนที่ผมบอกนะครับเชื่อมกันพอดีเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนมาข้างหลังอีกเหมือนเดิมนะครับ4นิ้วเหมือนกันนะถ้าไม่แน่ใจเอาหวีวัดเลยครับดึง90องศาหวีวัดติดหนังศีรษะ4ขีดนะครับ4ขีดวัดไปเลยครับจะง่ายดีนะวัดไปเลย4ขีดครับได้แล้วดึง90องศาตัดออกไปจนถึงตรงนี้เลยครับสุดท้ายตรงนี้เลย4ขีดเหมือนเดิมวัดไปเลยนะครับ4ขีดนะครับวัดไปเลยดึง90องศานะครับดึง90องศาแล้วตัดออกจะได้เห็นชัดๆก็วัดดูนะครับ4นิ้ว4ขีดหรือไม่1 2 3 4สี่ขีดทำให้ยาวกว่านิดหนึ่งเราก็ตัดออกไปนะครับให้ได้สี่ขีดก็คือสี่นิ้วนั่นเองแต่ข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยเราจะดึงแค่90องศาไม่ดึง135หรือ90มุมฉากเราไม่ดึงเราดึงแค่90มุมตรงแบบนี้เราไม่ต้องยุ่งกับผมข้างล่างเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับแบ่งผมตัวนี้ลงมาอีก1นิ้วแนวเดียวกันแบ่งแนวเดียวกันอีก1นิ้วเฉียงขึ้นไปข้างบนที่เหลือติดกิ๊บเอาไว ทำเหมือนเดิมกับข้างขวามือการจับกรรไกรแบบนี้การจับหวีแบบนี้นิ้วมือที่เหลือเนี่ยสามารถเอามาทำประโยชน์ได้การจับหวีจับกระบอกฉีดน้ำจับกิ๊บจับอะไรเนี่ยจะสะดวกไปหมดเลยนะครับวัดไปก็ได้นะครับ4นิ้ว4ขีดนะครับเรามองเห็นแล้วนะครับ4ขีดคือระดับนี้ก็คือ4นิ้ว
เห็นแล้วนะครับมาพอดีกันกับผมด้านจอเลยนะครับตัดออกไปอย่างนี้เรียกว่าคว่ำมือตัดเราก็ทำการเลื่อนมานะครับเลื่อนมาจับผมข้างหลังต่อไปนี้ผมไม่ตึงจากโคนออกมาดึง90องศาตามรูปกระโหลกถ้าไม่แน่ใจวัดเลยครับ4ขีด4ขีดได้ปุ๊บตัดออกไปนะครับนะครับเราก็เลื่อนมือมาอีกก็4นิ้วเหมือนเดิม4ขีดเหมือนเดิมนะครับ4ขีดดึง90องศาเลื่อนมือมาอีกก็4ขีดเหมือนเดิมได้ปุ๊บตัดออกไปคราวนี้จับผมที่ตัดแล้วด้านขวามือมาเชื่อมดูซิว่าเท่ากันหรือไม่นะครับเท่ากันนิดเดียวนะครับนิดเดียวเองเท่ากันนะเท่ากันแล้วนะครับเท่ากันแล้วนะชั้นที่หนึ่งตรงนี้แบ่งลงมา4นิ้วเท่ากันแล้วจุดต่อไปนะครับเราจะทำยังไงเมื่อเราทำชั้นที่หนึ่งของด้านหลังทั้งสองเสร็จแล้วเราสามารถแบ่งให้ผมส่วนเนี้ยแบ่งมาตัดให้หมดเลยก็ได้แล้วก็ข้างนู้นก็เหมือนกันหรือจะทำพร้อมกันก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีหลักแล้วไงเรามีหลักชั้นล่างเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นเกณฑ์แล้วต่อไปก็จะง่ายแล้วนะครับกรีดผมลงมาอีก1เซนหรือ1นิ้วเหมือนเดิมนะครับกรีดผมลงมาปุ๊บเอาคลิปติดไว้ให้เรียบร้อยจะได้ไม่มาเกะกะเราเห็นไหมครับเราแบ่งผมดึงผมเหมือนเดิมครับให้ได้มุมฉาก90องศาดึงยกขึ้นไปให้สูงนะครับ ยกขึ้นไปให้สูงนะครับเราเห็นใกล้ลายแล้วนะครับเมื่อเห็นใกล้ลายแล้วตัดออกไปนะครับทำแบบนี้เหมือนเดิมต่อเนื่องกันนะครับยกให้สูงไว้ตรงไหนเป็นใกล้ลายครับก็คือข้างล่างชั้นที่1นั่นเองตอนนี้เราอยู่ชั้นที่2แล้วนะครับเอาชั้นที่1มาเป็นใกล้ลายหรือเกณฑ์วัดตัดมองเห็นนะครับมองเห็นแล้วนะตัดออกไปชั้นที่2เสร็จแล้วเราก็แบ่งชั้นที่3ลงมาอีกอันนี้ผมทำเผื่อไว้ให้ชมบางคนอาจเอ๊ะทำไมเขาทำแบบนี้เลยเขาต้องมาแบ่งเป็นช่อๆอย่างอาจารย์3ช่อ4ช่อ5ช่อ6ช่อนี่แหละทำให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวโอกาสทำให้ดูเลยนะกรีดมาอีกนะครับทำเหมือนเดิมครับนะครับเหมือนเดิมนี่แบบมืออาชีพขึ้นมาแล้วนะครับเสียเวลาทำให้ชมจริงๆแล้วไม่ต้องทำก็ได้เนาะเสียเวลาแต่นี่ทำให้ดูนะครับการยืนตัดด้วยนะฮะให้มองเห็นการจับกรรไกรด้วยสังเกตนะครับการจับนิ้วการจับผมการวางกรรไกรในการทำการตัดนะครับครับเหมือนเดิมทุกอย่างพอเสร็จหมดแล้วนะครับสองส่วนเนี่ยเสร็จหมดละเราก็จะเริ่มทำยังไงต่อไปนะครับส่วนสุดท้ายคือตรงเนี้ยยังไม่ต้องไปแตะต้องเลยนะต่อไปเราจะเริ่มทำรูปจอนด้านข้างใบหูแล้วเมื่อกี้เรายังไม่ได้ทำเราเพียงแต่ยกไล่ให้บางก่อน
แต่ต่อไปเนี่ยเราจะทําให้บางละตัวนี้สําคัญนะทําอย่างไรที่ให้จอสวยนะครับผมจะสอนการสไลด์ให้จอสวยนะครับสไลด์ลงไปไม่ต้องเยอะนะฮะสไลด์แนวดิ่งลงไปอย่างนี้แนวดิ่งนะไม่ใช่ว่าไปอย่างนี้หมดเลยนะครับถ้าไปเงี้ยหมดเลยนะแนวดิ่งนะครับสังเกตนะแนวดิ่งนิดเดียวการลบเหลี่ยมนั่นเองนะนิดเดียวเองเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับจอด้านนี้เราก็จะมาทำข้างนี้เหมือนกันจับผมมาเฉียงมาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะเฉียงมาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้จุดตรงติ่งหูล่างพอดีเลยนะเราสไลด์แบบนี้เห็นไหมตรงกลางใบหูเนี่ยที่เราตัดไว้แล้วสไลด์ลงมานิดเดียวเป็นแนวดิ่งศูนย์องศาทำให้ดูช้าๆนิดเดียวนะห้ามออกเยอะเด็ดขาดนิดเดียวเป็นการเชื่อมต่อกันนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับข้างหลังเนี่ยปล่อยไปเลยยังไม่ต้องไปสนใจเลยนะปล่อยไปเลยนะครับเราก็มาทำอีกข้างนึงเหมือนกันข้างนี้ก็ทำเหมือนกันเป็นการเชื่อมนิดเดียวเท่านั้นเองตรงนี้เป็นเกณฑ์วัดจุดตรงกลางใบหูตรงนี้เป็นเกณฑ์วัดเรามองเห็นแล้วนะครับดึงเฉียงมาเล็กน้อยนิดเดียวนะใช้คมกรรไกรเนี่ยขูดออกไปนิดเดียวเป็นการเชื่อมผมเล็กน้อยนะครับแค่นี้เองเราก็จะได้รักษาละนะครับจุดต่อมานะครับก็คือจุดสุดท้ายบริเวณด้านหน้าข้างหน้าเราสามารถที่จะทำเป็นผมหน้าม้าก็ได้ทำเป็นปัดข้างก็ได้ทำเป็นเสยขึ้นมาเลยก็ได้ทำเป็นผมม้าเฉียงก็ได้ม้าตรงก็ได้ม้าโค้งก็ได้ปัดยาวก็ได้ไว้ยาวๆเลยก็ได้แต่ครั้งนี้ผมจะแนะนำให้ตัดเฉียงเหมือนเดิมเพราะกำลังเป็นที่นิยมนะครับผมก็จะทำการปล่อยผมตรงนี้ลงมาข้างหน้าเนี่ยความยาวอยู่เยอะเลยตรงนี้เราจะตัดยาวก่อนผมก็จะแนะนำให้ดึงมาตัดฝั่งซ้ายผมจะหวีจากซ้ายไปขวาจะแนะนำให้ตัดแบบนี้ครับแบ่งผมแบบนี้นี่คือแนวแบ่งนะครับนี่คือแนวแบ่งเราจะเอาผมตรงไหนมาเป็นเกณฑ์วัดเอาผมจุดนี้ครับมาเป็นเกณฑ์วัดดึงผมมาด้านซ้ายเพื่อให้ผมตรงนี้สั้นและไม่ยาวดึงผมเฉียงไปนะครับเฉียงไปฝั่งซ้ายมือจะแนะนำให้ตัดแบบปัดข้างเฉียงเราเห็นแล้วนะครับที่เราตัดไว้ให้โน้มไปเยอะๆนะครับเพื่อรักษาความยาวไว้ทำการตัดออกไปหรือเราจะไว้เป็นปลอยก็ได้นะครับเราจะไว้เป็นปลอยยาวๆตรงข้างหน้าก็ได้ตรงนี้เราจะไว้ยาวก็ได้เราก็จะทำการเก็บเอาไว้ก่อนถ้าเราจะไว้ปลอยยาวตรงจุดนี้นะครับจะไว้ยาวก็ได้สั้นก็ได้เหมือนกันแบ่งผมมาอีกเราก็จะแบ่งผมมาอีกตามภาพที่ท่านชมอยู่นี้จะเก็บผมเอาไว้ก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะดึงมาฝั่งนี้ให้หมดก็นี่คือเกณฑ์วัดที่เราตัดไปแล้วเมื่อกี้นี้ทำการตัดออกไปผ
ผมก็ขอแนะนำตัววิตามินน้ำนมกันความร้อนนะครับยี่ห้ออาวแองเจลนะครับแฮรีแพร์ฮิตโปรเทคชั่นนะครับเป็นวิตามินป้องกันความร้อนใช้ขณะทำการทำรีบอนดิ้งก็ได้นะครับใช้ก่อนใดก็ได้จะทำให้เราใดผมได้ง่ายขึ้นด้วยกันความร้อนได้ด้วยกันแสงแดดได้ด้วยใดผมก็จะง่ายขึ้นเสร็จแล้วผมก็จะนำใดยี่ห้อวาเลนเต้ผมก็ไว้วางใจตัวนี้เหมือนเดิมมาทำการเป่าใดผมสังเกตเวลาจับใดเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมจะแนะนำนะครับจับแรงกลมแบบไหนที่จะให้ใดผมได้ง่ายได้คล่องตัวสังเกตนะครับเรามาแบบนี้เป็นแนวดิ่งเหมือนกันศูนย์องศาลงไปแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจอนก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกเป็นแบบนี้จอนก็จะได้ยาวแบบเดิมสั้นก็ได้ยาวก็ได้นะครับด้านนี้ก็จะยาวตรงเนี้ยเพราะว่าเราดึงไปด้านนู้นตรงนี้ก็จะยาวยาวกว่าข้างนี้นะครับเสร็จแล้วตรงปลายผมเนี่ยเราสามารถจับมาถึงแล้วสไลด์หรือว่าเจาะดีฟอย่างนี้ได้สไลด์อย่างนี้ได้หรืออย่างนี้ได้นะครับเพื่อให้ปลายผมซอฟต์ผิวนั่นเองอย่างนี้ก็ได้นะครับทำจนหมดเลยนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดผมบริเวณตรงนี้มันหนาเกินไปให้ใช้กรรไกรทำแบบนี้ทำน้อยๆนะฮะทำบางๆเบาๆนะครับถ้ามันหนาไปจึงทำถ้าไม่หนาไม่ต้องทำนะทำค่อยๆอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วก็ดูไปทำไปดูไปว่าตรงไหนมันหนาแล้วก็ทำตรงไหนบางแล้วก็ไม่ต้องทำนะปลายกรรไกรทิ่มลงแบบนี้เลยนะครับจะได้ไม่เจ็บตรงไหนหนาไปก็ทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้ตรวจดูให้เรียบร้อยตรงไหนชี้เสร็จแล้วตรงไหนถ้าเกิดมันยังเป็นชั้นเป็นขั้นอีกวิธีหนึ่งนะครับผมจะชอบแนะนำให้รู้วิธีการทำหลากหลายวิธีนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำตามทั้งหมดให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ที่เราอาจจะเอาไปใช้แก้ปัญหาที่ว่าตัดแล้วผมเป็นชั้นเป็นขั้นเป็นก้อนนะครับเราก็ทำแบบนี้จนหมดเลยนะฮะอีกหน่อยเดี๋ยวเราก็จะทำชั้นสูงก็ได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างให้ชมไม่เฉยต่อไปเราก็ต้องเจอถ้าว่าเราอยากจะมีเทคนิคชั้นสูงนะครับคอยติดตามชมชุดต่อๆไปนะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นชั้นสูงก็จะ
เร็วขึ้นนะครับนะครับนี่คือชั้นสูงแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างให้ชมเฉยนะครับนี่คือตัวอย่างให้ชมชุดชั้นสูงนะครับก็ต้องมีนะครับไม่ใช่ลีลาลวดลายอะไรนะครับทำเพื่อให้ผมเนี่ยบางและดีตัวขึ้นมามีวอลลุ่มนั่นเองนะครับก็คอยติดตามต่อไปนะก็อย่าลืมนะครับเทคนิคการตัดผมเนี่ยถ้าเรามีเทคนิคดีเนี่ยเราจะได้เปรียบช่างคนอื่นเขานะครับหรือบิดขึ้นมานะครับเป็นปลอยบิดขึ้นมาบิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับกรรไกรเราเนี่ยนะครับขบเบาๆเจลแว็กของเอาเองเจลมาใส่นะครับเซตแบบเซอร์ๆไปก่อนก็ได้ก่อนที่จะมาเซตแบบเรียบๆนะครับก็คือแบบเนี้ยยุ่งๆอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับผมก็จะนำเจลของเอาเองเจลมาใช้อีกนะครับผมก็จะเซตแบบเซอร์ๆก่อนแบบไปรุ่นก่อนการเซตเนี่ยเราก็เซตได้หลายรูปแบบแล้วแต่ตัวเราจะจินตนาการหรือว่าดูพวกแมกกาซีนเป็นตัวอย่างแบบผมเป็นตัวอย่างตามแมกกาซีนตามอินเทอร์เน็ตครับอันนี้ก็เป่าแบบง่ายๆเซตให้ดูแบบง่ายๆครับคราวนี้เราก็มาชมกันนะครับนะการเซตนี่เซตได้หลายแบบเป็นแบบวัยรุ่นนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับยุ่งๆก็สวยไปอีกแบบเรียบๆก็สวยไปอีกแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเซตแบบไหนนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราถ้าเราลูกค้าบอกว่าอยากให้อยู่ทรงเป็นพิเศษเราก็นำสเปรย์ขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะนำสเปรย์ของ L Angel เนี่ยมานะครับเป็นสเปรย์น้ำนะครับสีสวยหวานน่ารักทีเดียวนะครับสเปรย์ L Angel เป็นสเปรย์น้ำนะครับเป็นการใช้ตบท้ายผมก็จะนำสเปรย์ยี่ห้อ L Angel นะครับนางฟ้าตัวน้อยตัวนี้มาทำการฉีดเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็แนะนำให้ใช้สเปรย์น้ำของ L Angel นะครับ L Angel นะครับมาฉีดเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็นี้ลูกค้าบอกว่าอยากให้อยู่ทรงหน่อยเราก็ฉีดได้นะครับถ้าลูกค้าบอกไม่เอาแข็งเราก็ฉีดน้อยถ้าลูกค้าบอกเอาเยอะๆหน่อยฟิกหน่อยเราก็ฉีดเยอะหน่อยครับก็เป็นรากไทรประยุกต์ก็เสร็จแล้วนะครับ
ข้างล่างเราก็ใส่แว็กหรือน้ำมันสักนิดหนึ่งก็ยิ่งจะดีนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเสร็จแล้วนะครับทรงเก๋ๆวัยรุ่นเก๋ๆนะครับครับไปฝึกเอานะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านฝึกทำตามเนี่ยท่านจะทำได้นะครับไม่ยากถ้าเราฝึกบ่อยๆนะต้องดูให้เข้าใจแล้วก็ฝึกทำตามเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำตามได้นะครับอันนี้ผมไว้จอนยาวแบบเก๋ไก่แบบยาวเลยนะครับก็เข้าใจแล้วเนาะบางทีเราสามารถที่จะตัดข้างบนให้ตั้งเป็นน้ำปุก็ได้อีกนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบเซตแบบไหนเซตแบบเรียบเซตแบบไม่เรียบเรียบมันง่ายนะเราได้ตรงๆได้พองธรรมดาแล้วก็ทำสะบัดยุ่งๆแบบนี้ก็ได้หรือทำหยิกข้างบนก็ได้อีกนะครับก็คอยติดตามชุดต่อไปกันนะครับก็จะมีเทคนิคชั้นสูงมากขึ้นไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเทคนิคการตัดผมก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากซอยผมเก่งก็สั่งซื้อโดยตรงครับอาจารย์ทัศนันหรืออาจารย์โดยตรงนะครับตอนนี้ก็เสียงไม่ค่อยดีเนื่องจากพักผ่อนน้อยมา 4-5 วันแล้วนะครับเพราะผมถ่ายทำตี 2 ตี 3 ตี 2 ตี 3ก็เลยเป็นไข้นะครับตอนนี้เพิ่งจะได้พักผ่อน1วันก็เลยลุกขึ้นมาฮึดทำอีก1ทรงนะครับเพราะว่าต่อไปก็จะทยอยทำเทคนิคชั้นสูงแล้วก็จะแนะนำการดัดพินคือการดัดแบบก้นหอยนะครับแล้วก็ดัดธรรมชาติสไตล์เกาหลีเดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปนะครับ